ยาวยืดได้ลูกเอ้ยรู้ไหมรู้ไหมโดยตอนนี้มาเป็นหน้าแล้วขึ้นครับน้ำชูจันชูไส้เลยไอ้นุ่ไม่ต้องเปิดไม่เอาไม่เอาเปิดหน้าบ้านหน้าบ้านก่อนยังหน้าบ้านกับอีกคนน่าจะหัวรุ่นนี้นั่นแหละเนี่ยวะชี้ชี้พูดย้อยชี้ชี้เลยตีแล้วก็ขาดเรื่องน้ำประปาไม่ไหลค่ะครับช่วยเล่าหน่อยครับปัญหายังไงบ้างครับคือตอนนี้ท่อแตกมาประมาณครึ่งเดือนแล้วค่ะยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขก็เลยโทรสอบถามทางอบต.แล้วค่ะเขาไม่มีคำตอบให้ว่าชาวบ้านจะได้ใช้น้ำตอนไหนก็เลยได้ทำเรื่องร้องเรียนค่ะจะขอร้องเรียนเรื่องการระบบน้ำประปาของหมู่บ้านแล้วก็การดำเนินการแก้ไขอยากให้ทางหน่วยงานรับผิดชอบออกมาชี้แจงให้ชาวบ้านฟังด้วยค่ะลำบากมากค่ะฝนก็ไม่ตกเราไม่ได้ใช้น้ำเลยค่ะห้องน้ำคือเด็กนักเรียนต้องมาอาบน้ำคลองค่ะเพราะผู้ปกครองต้องพามาตอนเช้าหัวรุ่งไม่มีน้ำอาบค่ะอาบน้ำขี้ช้างค่ะข้างบนเป็นทัวช้างอยู่ด้านบนนะคะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากแต่ไม่มีสมาชิกอบต.ก็ไม่เคยเข้ามาดูแลไม่เคยมาตอบถามกับลูกบ้านค่ะตอนนี้ชาวบ้านแก้ไขปัญหาช่วยเหลือยังไงบ้างครับก็คือไปมีการเอาถังไปบรรทุกน้ำค่ะที่เขื่อนที่เขาต่อมาด้วยตัวเองอะค่ะเป็นของชาวบ้านที่เขาต่อเองนะคะนอกระบบแล้วก็เป็นรองขอรองรับน้ำเข้ามาใช้ก็คือต้องใช้3ล้อบ้างรถยนต์บ้างใครบ้านไหนมีรถยนต์ก็ได้ใช้น้ำค่ะแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีรถยนต์ก็คือต้องนั่งรอเนี่ยค่ะรอน้ำก็คือไม่มีน้ำใช้ก็มาอาบน้ำคลองค่ะปัญหาท่อแตกมาปรับปรุงอะไรล่าช้าการปรับปรุงอะไรมันล่าช้าเกินชาวบ้านก็เดือดร้อนแต่ว่าอยากจะขอให้ทางที่ส่วนที่มีความรับผิดชอบเข้ามาดูแลหน่อยเพราะชาวบ้านเดือดร้อนลูกหลานจะไปโรงเรียนแต่ละครั้งต้องหาน้ำวิ่งหาน้ำอาบอะไรตอนนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำไมบ้างครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาซ่อมแซมช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำไม่ต้องชาวบ้านเดือดร้อนเที่ยวไปวิ่งบรรทุกน้ำอะไรอยู่เพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ